ทยาร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพัทยา International Pigeon Race PIPR ผนึกกำลังจัดการแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติพัทยาครั้งที่5 The 5th พัทยา International Pigeon Race ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมเงินรางวัลรวม 35.3 ล้านบาทระหว่างวันที่21ธันวาคม2563ถึง9มกราคม2564ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ยุค New Normal โดยผู้ชิงชัย39ชาติจากทั่วโลกส่งนกร่วมประลองมากถึง 7,401 ตัวก็วันนี้เป็นงานแถลงข่าวและเป็นการชิง330กิโลเมตรวันครั้งแรกครั้งที่1เมื่อเช้าก็นกก็เอาไปนำจุดปล่อยที่กาบเชิง 4,682 ตัวณตอนนี้นกกลับมาถึงกรงก็ประมาณ 4,500 กว่าตัวแล้วนะฮะที่รายงานจากเบนซิ่งไลท์ก็คิดว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ 96% ขึ้นไปแล้วนะฮะที่นกกลับที่รายงานผลตอนก่อนมาแถลงข่าวแล้วก็มีนกหลากหลายประเทศนะฮะส่วนนกที่ชนะเลิศก็เป็นนกจากเนเธอร์แลนด์นะฮะกับนกกงที่มีชื่อเสียงคือคุปแมนแล้วอันดับ2นกเยอรมันอันดับ3ก็เป็นนกจีนแล้วก็มีนกไทยอันดับ4อันดับ5นะฮะก็ถือว่านักเลี้ยงนกก็มีความลุ้นและตื่นตัวนะฮะกับการแข่งขันของพัทยาซึ่งจุดต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการชิงในวันที่30นะฮะ430กิโลเมตรแล้วก็วันชิงชนะเลิศเนี่ย530ในวันที่9นะฮะมกราคม2564นะฮะก็ปีนี้ทางพัทยาเนี่ยได้รับการส่งนกจากนักเลี้ยงนกจากทั่วโลกเนี่ย39ประเทศมีนกส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 7,400 กว่าตัวนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกงวันล็อบเลสที่แข่งระดับนานาชาติเนี่ยนกเยอะที่สุดนะฮะในโลกนะฮะแล้วตอนนี้พัทยาเนี่ยได้รับการก่อขวัญจากนักเลี้ยงนกทั่วโลกว่า1พัทยามีแหล่งท่องเที่ยวนะฮะที่สวยงามแล้วก็อาหารอร่อยแล้วก็มาสนุกกับการแข่งนกกับพัทยาจนทำให้พัทยาเนี่ยได้รับการก่อขวัญได้พูดกันทั่วโลกสำหรับนักเลี้ยงนก60กว่าประเทศที่นิยมการแข่งขันนกพิราบแข่งนะฮะคิดว่าในปีต่อไปเนี่ยผมคิดว่าพัทยาน่าจะมีนกเข้าร่วมแข่งขันหมื่นกว่าตัวขึ้นไปนะฮะซึ่งเงินรางวัลเนี่ยในปีหน้าก็น่าจะเยอะกว่านี้นะฮะซึ่งเราคิดว่าคงไม่ต่ำกว่า50ล้านนะฮะในปีหน้าก็คิดว่าก็น่าจะนกหมื่นกว่าตัวขึ้นไปนะฮะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในปีต่อไปนะฮะแล้วคิดว่าในครั้งนี้นะฮะการแข่งขันของพัทยาเนี่ยน่าจะมีผู้ติดตามจากนักเลี้ยงนกเนี่ยทั่วโลกจริงๆนะฮะเพราะตอนนี้ชื่อเสียงของพัทยาเนี่ยดังมากนะฮะในเรื่องของการจัดแข่งขันที่โปร่งใสและยุติธรรมนะฮะครับผมก็เราก็ตระหนักนะฮะเรื่องของโควิดนะฮะเราก็จัดการแข่งขันแบบ New Normal การตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมงานนะฮะเราก็ทำตามกฎนะของรัฐบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่มีมาตรการเราก็เข้มงวดนะฮะถ้านักเลี้ยงนกจากต่างชาติมาก็ต้องควอรันทีนนะฮะกักกันตัวก่อนที่จะเข้าร่วมงานสำหรับนักเลี้ยงนกชาวไทยก็ต้องตรวจคัดกรองแล้วก็ต้องใส่แมสเข้าร่วมงานนะฮะครับผมอันนี้แน่นอนฮะเราทำเนี่ยนักเลี้ยงนกจากทั่วโลกทุกครั้งที่ผ่านมาเริ่มจากครั้งที่1เนี่ยก็มีนักเลี้ยงนกจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามากันเยอะฮะหลายร้อยคนนะฮะเข้ามาแล้วก็มาอยู่เนี่ยมาอยู่กันทีครึ่งเดือนบางทีเดือนแล้วมาจากพัทยาแล้วไปต่อภูเก็ตอีกด้วยซ้ำไปนะฮะก่อนที่เขาจะบินกลับประเทศนะฮะโอ้ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะฮะทุกยังกรมปศุสัตว์ก็ให้การสนับสนุนเราแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่แล้วทุกครั้งที่เรานกเข้าเนี่ยก็มีมาตรการตรวจคัดกรองโรคนะฮะเพื่อนกตรวจโรคสวอปติดตามการสุ่มตัวอย่างการตรวจโรคทุกครั้งนะฮะแล้วก็ด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นหรือจังหวัดก็ให้การสนับสนุนทั้งหน่วยงานของเมืองพัทยาก็สนับสนุนนะฮะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะ
ก็เราก็คิดว่าในครั้งหน้าเนี่ยด้วยเรื่องเงินรางวัลกับการชื่นชมในการจัดแข่งขันครั้งนี้นะฮะผมคิดว่านางเล็กนกในครั้งหน้าที่จะส่งปีหน้าเนี่ยคิดว่านกน่าจะหมื่นกว่าตัวขึ้นไปนะฮะเพราะว่าด้วยเขาเห็นเรื่องระบบการจัดการการดูแลการเลี้ยงผมว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกรงเดียวที่มีเทรนเนอร์เป็นผู้หญิงในโลกแล้วระบบการจัดการที่ดีที่สุดในโลกนะฮะแล้วการเลี้ยงดูด้วยเทรนเนอร์แล้วก็การเอาใจใส่ของสถาบันในการดูแลและการต้อนรับของพัทยาผมว่าก็คงเป็นที่นิยมชมเชิดชมชอบของผู้เลี้ยงนกจากทั่วโลกที่จะส่งร่วมเข้าแข่งขันในปีหน้าครับผม